คลิปวิดีโอในวันนี้ทำการมารีวิว TNT สุดโหดที่ระเบิดคอมผมได้นะครับผมซึ่ง TNT แต่ละอันที่ผมใช้นี่คือแบบคอมผมแบบคอมมากครับคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับผมไปฝากกดไลค์คลิปนี้ผมถึง500ไลค์คนหน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเลยนะครับผมด้านน้องๆมี TNT น้องจะไประเบิดอะไรไปดูกันเลยก็เห็นหลายคนนะครับได้ทำการรีวิว TNT สุดเจ๋งไปผมเลยอยากลองจะรีวิว TNT สุดเจ๋งบ้างนะครับผมซึ่งวัน TNT ในวันนี้ที่ผมเอามาใส่นะครับนี่คือหมด Lucky TNT นะครับซึ่งหมด Lucky TNT เนี่ยมันจะเพิ่ม TNT ที่โคตรเจ๋งเข้ามาในเกม Minecraft นะครับผมทำให้ดูว่ามันเจ๋งแค่ไหนอย่างเช่น TNT อันนี้นะครับอันนี้คือ TNT คูณ 5 คือมันจะระเบิดแรงขึ้น5เท่านะครับทุกคนครับซึ่งก็จะระเบิดแรงประมาณแบบโอ้ประมาณนี้เลยนะครับคือแรงมากโอเคซึ่งวันนี้นะครับเราจะลองทดสอบกับพวกนี่ดูนะครับพวกฮีโร่บงฮีโร่บายนะครับพาวเวอร์ลิกเกอร์โอ้โหคือแบบว่าเป็นพวกฮีโร่บายสุดโหดนะครับผมเป็นบอสใหม่นะครับนะว่าสามารถที่จะเอาชีวิตรอดจาก TNT เราได้หรือเปล่านะครับเราจะได้ TNT ที่มันดูแบบชื่อดูแปลกๆนะครับอย่างเช่นชื่ออะไรเนี่ย Digging TNT อ่ะอันนี้เป็น TNT ที่เราสามารถที่จะขุดเหมืองได้นะครับผมเดี๋ยวมาลองดูก่อนว่ามันคืออะไรอ๋อขุดเหมืองลงไปลึกเนี่ยแล้วในรายชื่อ TNT เนี่ยมันจะมีเขียนบอก TNT ธรรมดา TNT พระเจ้า TNT ระดับภัยพิบัติ Doomsday คือแบบวันสิ้นโลกนะครับ Doomsday เนี่ยมันเป็นชื่อตามศาสนาคริสต์นะครับเมื่อวันสิ้นโลกมาผมจะลองเซกูดบาย TNT นี่คืออะไรอ่ะ ชื่อมันดูแบบชื่อดูแปลกๆว่ะผมอยากรู้อ่ะไหนเขาลองดิ ก็คือแบบมันมีเสียงเพลงลิกโลเว้ย Say goodbye แล้วก็ระเบิดโคตรเท่อันนี้ครับคือมันมี TNT แปลกอันนี้คือเนี่ยอะไรเนี่ยปั๊ม static TNT static TNT คืออะไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับเมื่อเราจุดขึ้นมานะครับน่าเป็น TNT ติดหนึบอ๋อถ้าเกิดไปอยู่ใกล้มันนะครับไปติดสถานะติดหนึบแน่เลยอ่ะ TNT ปั๊มกินก็คือผมไม่รู้ว่า TNT พวกนี้มันจะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นปั๊มกินเหรอว้าวน่ะมันคือ TNT ฮาโลวีนนี่เองชิวๆผมจะไม่เอามันลงแล้วกันนะโอเคเราทำการเสกฮีโร่บายมานะครับแล้วเขาทำการเจอเจ้านี่ดูมันคือ Gravity TNT หรือ TNT แรงน้ำถ่วงเป็นไงดูกันอ้าวผมว่าเสกมันวาร์ปอะไรขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าเหรอว่ะเนี่ยวิ่งก็คือ TNT ตัวนี้นะครับมันระเบิดขึ้นมานะครับแต่ว่ามันจะทำการให้ส่งพวกมอนสเตอร์เข้าไปข้างบนโอเคสไปรัล TNT นะครับเฮ้ยสไปรัลว่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยสิสไปรัลแปลว่าจุดหมุนนะครับสไปรัลคือหมุนหรือไม่ก็แบบว้าวนี่ระบายไม่เจ็บเลยไม่หนักนิดเดียวป้าโอเคผมขอลองดูอะไรที่มันดูแบบโหดๆหน่อยนิวเคลียร์อ่ะผมอยากรู้ว่านิวเคลียร์สามารถฆ่าระบายได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับทุกคนครับไหนนิวเคลียร์ระเบิดฮีโร่บายได้ไหมโอ้โหกว่าจะระเบิดคือนั่นโคตรนานเหมือนชาร์จนานก่อนชาร์จโอ้โหอันนี้ครับพอเสร็จแล้วก็ติดรังสีของนิวเคลียร์นะครับแต่ฮีโร่บายเจ็บอยู่ฮีโร่บายเจ็บอยู่ก็ติดเยอะอยู่แหละไม่ใช่ติดน้อยๆโอเคครับฮีโร่บายคือเจ็บครับเจ็บแบบทีละนิดทีละหน่อยอิรัปชั่น TNT ครับหรือว่า TNT อิรัปชั่นก็คือฟิลแบบแผ่นดินแยกใช่ป่ะจะไม่ผิดนี่อ๋อภูเขาไฟปะทุอิรัปชั่นมานี่คือ TNT ภูเขาไฟปะทุนะครับปังฮีโร่บายไม่ตายทุกคนดูดิเฮ้ยเถื่อนเกินนี่ดีกว่าทุกคนเอา TNT พวกนี้ดีกว่าอันนี้คือ spamming TNT ครับหรือว่า TNT สแปมผมไม่รู้มันทำอะไรได้นะอ๋อมันสแปมดินใส่เล่นมากแล้วก็ระเบิดตูมดูโง่ดิอ่ะเรนโบว์ไฟเวิร์กดูดิ TNT ว้าวเรนโบว์ไม่ช่วยเลย TNT สโมกอ่ะอันนี้คือ TNT ควันนะครับมาดูว่ามันสามารถจัดการทีละปลายได้หรือเปล่าอ๋อแค่ปล่อยควันออกมาไอ้เราก็นึกว่ามันเจ๋งแค่นี้อ่ะอันนี้ดีกว่านี่ผมว่าอันนี้น่าจะทำลายฮีโร่บายได้อยู่อันนี้มีชื่อว่า Earthquake TNT นะครับหรือว่า TNT แผ่นดินไหวมาดูดีกว่าว่าแผ่นดินไหวเนี่ยตูมอุ้ยมันแรงอยู่หูหน้าสั่นจอสั่นโหอ่ะแผ่นดินไหวขั้นรุนแรงฮีโร่บายเป็นไรไหมไม่เป็นไรเลยอะไรก็มันก็ทำลายเจ้าตัวฮีโร่บายไม่ได้อ่ะรอบนี้ผมจะลองดูแล้วว่ามันมี TNT อะไรที่ผมคิดว่ามันเจ๋งบ้างที่สามารถทำลายฮีโร่บายได้อ่ะผมคิดว่ารอบนี้แน่นอนว่าต้องทำลายได้แน่นอนครับ A few moments later อ่ะมาลองดูกันดีกว่า TNT พวกนี้ TNT โชคดีผมว่าอันนี้ TNT โชคดีได้เป็นการสุ่ม TNT นะครับว่าเราจะได้ TNT เลยมาโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยว่ะดูว่ามันจะเจ๋งกระจอกโคตรเนี่ยดูดิทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้มา TNT พิกกี้ครับไม่ดูมันคืออะไรลองดู TNT พิกกี้อ่ะผมลองดูดิทำอะไรได้ไหม TNT พิกกี้ตู้โอ้โหทำอะไรไม่ได้ TNT โรเลตครับผมหรือว่า TNT สุ่มครับว่าโชคดีหรือโชคร้ายบ้างทำอะไรไม่ได้ถามจริง TNT คิวบิกครับ TNT ลูกบาศก์ อ่ะผมจัดจับยัดพร้อม TNT เนยเลยโอ้โหเฮ้ยเอาดีโอ้โหอะไรก็ทำไมฮีโร่บายไม่ได้ปะอันนี้ดีกว่านี่ TNT แรงระเบิดคูณ100นะครับผมคิดว่านี้ยังไงฮีโร่บายก็ต้องถ้าโดนต้องมีตายอ่ะระเบิดมันคูณ100เลยนะเว้ยมาดูดิระเบิดคูณ100ของผมจะสามารถทำลายฮีโร่บายได้หรือเปล่านะครับนะตู้มระเบิดคูณ100ฮีโร่บายก็ไม่เป็นไรอ่ะระเบิดคูณ500ผมหวังว่าน่าจะทำลายฮีโร่บายได้อยู่นะครับคือพี่แกนี่ดูไม่เจ็บไม่คันเลยนะครับนะอ่ะผมรอคูณ500ดูผมจะอยู่ไกลๆแล้วกันนะมันจะได้แบบไม่ระเบิดมากจนเกินไปตุ้มอันนี้ระเบิดแล้วโอ้โหฮีโร่บายไม่เจ็บโอเคครับต่อไป TNT ระดับก๊อตนะครับ TNT ระดับที่แบบว่าสามารถทำลายโลกใบนี้ได้นะครับผมเรียกกันว่าสามารถที่ทำให้โลกใบนี้เปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบนึงได้นะครับอันแรกคือ global disaster นะครับ TNT ภาวะโลกร้อนนะครับผมลองดูดิจัดฮีโร่บายไปหน่อย1บทเพลงตุ้มโอ้เฮ้ยนี่ขนาดหายเป็นอย่างงี้มันก็ไม่เจ็บ TNT Heaven Gate อ่ะดูนี่ดิ TNT ประตูสวรรค์ผมว่านี่ฮีโร่บายแพ้แน่นอนครับประตูสวรรค์ถึงขนาดนี้ดูดิเอ้าน้ำชิบหายอ๋อตูมโหระเบิดขั้นรุนแรงครับจะถึงขั้นว่ามีเหมือนแบบสวรรค์เกิดขึ้นมาข้างบนครับแต่ฮีโร่บายก็ไม่ตายป้าเฮ้ยเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันไม่น่าใช่ฮีโร่บายละอ่ะ TNT ประตูนรกผมว่านี้น่าจะแรงอยู่นี่ตูมโอ้โหอันนี้ก็เปิดประตูนรกนะครับฮีโร่บายก็ยังไม่เจ็บนะครับตอนนี้ไม่เจ็บจริงดิอันเนี้ยคือแบบเหมือนว่าเปิดประตูนรกขึ้นมาคือไม่พี่แกไม่เจ็บไม่คันเลยไม่แต่สักนิดเดียวชิดอ่ะ TNT นี่ดูโพไซดอนเวฟครับหรือว่า TNT ที่จะสร้างคลื่นน้ำแบบโพไซดอนนะครับผมมันเลยเรียกว่าโพไซดอนเวฟตูมโอเคก็คือเปลี่ยนพื้นที่เป็นคลื่นน้ำไม่เฉยไม่มีอะไรโอ้โหต่อไปครับ TNT Hexa TNT เฮกซานะครับมาดูวัน TNT นี้สามารถทำลายฮีโร่บายได้หรือเปล่าระเบิดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่ฮีโร่บายก็ยังไม่เจ็บอันนี้ Mountain Top Remover นะครับหรือว่า TNT ทำลายภูเขาเขาบอกว่าอันนี้สามารถทำลายทั้งภูเขาเลยมาดูว่ามันจะทำลายฮีโร่บายได้ไหมมาดูโหฮีโร่บายก็ยังไม่เจ็บเฮ้ยมันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยผมว่าฮีโร่บายนี่ความสามารถพี่แกนี่คือเกินมนุษย์มานานแล้วมาผมคัดสรรแต่ละอย่างโคตรดีอันนี้ชิคคุบับครับผมโอ้วางผิดโทษมาเราจุดกันดีกว่าว่าชิคคุบับเนี่ยทำอะไรได้เอาหายไปเลยเหรออุ้ยนี่ตูมอุ้ยก็คือว่ามีดาวตกมาใส่ฮีโร่บายมึงก็ยังไม่เจ็บดูดิคือแบบพี่แกไม่เจ็บเลยเว้ยไม่เจ็บไม่แต่สักนิดเดียวเนี่ยนี่ขนาดมีฝนดาวตกมายัดฮีโร่บายขนาดเนี้ยแต่พี่แกแบบคันทออ่ะอันนั้นอาจจะเบาไปหน่อยลองนี่ดูปอมเปอีครับปอมเปอีหรือว่าเกาะที่สูญหายเพราะว่าโดนภูเขาไฟถล่มใส่นะครับถ้าเกิดมันทำให้เกาะบนโลกชีวิตจริงหายไปได้มันก็ต้องทำให้ฮีโร่บายตายได้แน่นอนมาดูแลระเบิดปอมเปอีกันตูมนี่แหละครับภูเขาไฟระเบิดในปอมเปอีไม่มีความเจ็บไม่แต่สักนิดเดียวเฮ้ยภูเขาไฟระเบิดนะมึงอะไม่เจ็บเลยหรอโอ้โหพี่แกไม่เจ็บเลยวะท้อมาอันนี้ดูครับทีซ่าบอมอันนี้ได้เป็นระเบิดลูกใหญ่นะครับตกมาจากฟ้านั่นตกมาแล้วดูดิตุ้มนิวเคลียร์ไปทีนึงอ่ะผมว่าถ้าเกิดนิวเคลียร์ลงขนาดนี้ผมว่าต้องมีตายแล้วล่ะจริงถ้าเกิดนิวเคลียร์ลงขนาดนี้พี่แกโอเคครับตอนนี้ค้างเลยครับฮีโร่บายคือค้างครับตอนนี้แต่ว่าระเบิดน่าจะใหญ่มากๆนะครับจนถึงขั้นที่แบบว่าทำให้เกลียวมันค้างได้สุดยอดโอ้โหนิวเคลียร์นี่แหละครับคือนิวเคลียร์ที่ระเบิดคือมันระเบิดได้ประมาณนี้จริงๆเว้ยคือทุกคนเห็นภาพกันแต่ดูเลือดมันไม่ลดสักนิดพระเจ้าถามจริงเลือดไม่ลดเดี๋ยวบ้าตายอ่ะผมจะเลิกเอาฮีโร่บายมาโอเคผมอันนี้คือซิงโฮนะครับซิงโฮมันก็คือการสร้างหลุมขนาดยักษ์นะครับหรือว่าหลุมที่แบบว่าดูดกลืนลงไปข้างล่างเลยผมว่าอันนี้ไงก็ตายชัวร์ๆเป็นไงเจอเข้าไปซิงโฮ TNT หลุมขนาดนี้ไม่ตายคนเลี้ยงไม่โตโอ้ไม่เจ็บเลยไม่ได้สักนิดเดียวพร้อมอ่ะ Lightning Storm TNT ผมว่าอันนี้แน่นอนครับตายชัวร์อยู่ในหลุมแล้วก็ฟ้าผ่าตีเป็นไงหัวนี้เจ็บอันนี้เจ็บเฮ้ยอันนี้ทำมันเจ็บได้อยู่โอ้ผมบอกเลยอันนี้ทำมันเจ็บได้อยู่เฮ้ยแต่ว่าผมเริ่มรู้แล้วว่าแรงระเบิดใช้กับเขาไม่ได้ผลครับต้องใช้อะไรที่มันดูแบบแปลกๆมา ตอนนี้ครับก็จะมีระเบิดเท่านี้นะครับผมคิดว่าผมจะลองใช้นี่ก่อนดีกว่า Meteor Storm นะครับผมอันนี้คือในระดับของ Doomday แล้วนะครับ Doomday ก็คือแบบว่าวันสิ้นโลกนะครับวันพิพากษาโลกมา Meteor Storm ตูมโอเคผมว่าได้ตูมเยอะอยู่ตูมโหตูมซะพี่แกค้างเลยยอดจริงโหโดนไปเท่านี้อ่ะโดนไปขนาดหนักอันนี้คือผมรู้สึกว่าน่าจะทำอันตรายทีละบายไม่ได้ครับไอ้ฝนดาวตกเนี่ยดูดิคือมันดาวตกจริงนะแต่มันทำมีระบายไม่ได้อะมันนูบอะจริงอ่ะผมบอกเลยว่าผมคิดว่านี่น่าจะเป็นระเบิดที่แรงที่สุดแล้วไฮโดรเจนบอมครับหรือว่าระเบิดทำลายก็ซิล่าจะลองเอาวางไปด้วยอะวางไว้ตรงฝนดาวตกด้วยผมมั่นใจว่าเวลามันจุดแล้วมันจะระเบิดโลกไปนี้ได้ครับเพราะมันคือไฮโดรเจนบอมหรือว่าระเบิดทำลายก็ซิล่าที่แบบตูมอ่ะไฮโดรเจนบอมระเบิดที่สามารถทำลายก็ซิล่าได้โหแต่ผมว่าไม่น่าทำลายก็ซิล่าแล้วน่าจะทำลายคอมผมก่อนระเบิดไปทีนึงตอนนี้ดากเหลืองแปดเลยผมบอกเลยว่าตอนนี้คอผมค้างไปแล้วนะครับคือค้างแบบค้างจริงๆนะครับนะไม่ว่าผมจะจุด TNT อะไรก็ตามทีนะครับจริงๆมี TNT อีกมากมายนะครับผมที่ผมสามารถจุดได้และตอนนี้คือทุกอย่างอันนี้แฟรี่ฮอลล์นะครับผมมั่นใจเลยว่าอันนี้โหมันดูยิ่งใหญ่นะครับแต่คอมผมไม่น่าจะยิ่งใหญ่ตามถึงแม้ว่าสเปคผมมันจะแรงไอ9 Gen 9 หรือแล้วก็ตามทีนะครับแต่ผมมั่นใจเลยว่าเชื่อของกลัวครับ TNT พวกนี้ไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นนะครับ TNT อะไรที่มันเป็นแบบขั้นไฮโดรเจนบอมฆ่าก็ซิล่าได้เดดเลย์โซล่าอิรัปชั่นการระเบิดของจักรวาลแอตแลนติสไฟรี่เฮลอะไรพวกเนี้ยอย่าไปหาเล่นครับนะโอเคมา TNT ผมรีวิวแค่นี้ก่อนแล้วกันก็ถ้าเกิดชอบกดไลค์ชอบกดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายท้อใจเจอหมอนงี้มันคอมจะระเบิดหรือว่าไม่คอม